สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ส้มจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำมะพร้าวแก้วนะจ้านี่แหละจ้าส้มก็ทำเยอะอยู่ทำประมาณ30คนจะเสิร์ฟ30คนมะพร้าว4 ลูกจ้าเพื่อนเพื่อนมาจะมาทำกันเลยจ้ามาขูดก่อนจ้าขูดก่อนแล้วก็จะนำไปทำมะพร้าวแก้วจ้าขูดมะพร้าวมายังไม่ถึงครึ่งเลยจ้ะเพื่อนๆก็เยอะเหมือนกันจ้ะนี่แหละจ้ะก็จะขูดให้ถึงก้นกะลามากนะจ้ะเดี๋ยวมันจะดําจ้ะก็ขนาดนี้แหละจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะจะทําให้มะพร้าวเราดําจ้ะก็ได้เยอะเหมือนกันเสิร์ฟ30คนจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวทําให้เสร็จแล้วก็มาชมกันเลยตอนที่ทํากันเลยจ้าขูดเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดนี้ละจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวส้มจะนำไปชั่งนะจ้านำไปชั่งก่อนแล้วก็จะทำจ้ะทำทั้งหมด3 สีด้วยกันนะจ้า3 สีสีขาวสีเขียวสีชมพูจ้ะสีชมพูก็จะลองใช้สีแก้วมังกรจ้ะแล้วก็สีเขียวก็จะทำชาใบเตยแล้วก็สีขาวก็ธรรมชาติแบบนี้จ้ะนี่แหละจ้าเพื่อนๆขูดมะพร้าวเสร็จก็จะได้ขนาดนี้แหละจ้าก็มีแต่สีสวยๆทำ3 สีก็ทำช่างสามส่วนนะจ้าส่วนละ500 กรัมจ้านี่แหละจ้าหอมมากๆเลยจ้าเพื่อนๆหอมมะพร้าวเหมือนงานบุญบ้านเราเลยจ้าสีสวยมากเราจะทำขายก็ได้ทำกินก็ดีนะจ๊ะสูตรนี้หวานน้อยอร่อยมากจ้ะสูตรนี้ส้มก็จะใช้น้ำตาลอยู่ที่500 กรัมส้มใช้น้ำตาลสามร้อยกรัมจ้ะสูตรหวานน้อยใช้น้ำตาลทรายขาวนะจ๊ะสามร้อยกรัมจ้ะนี่แหละจ้ะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องน้ำสะอาดนะจ้ะ1 ถ้วยตวงจ้าแล้วก็มีเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ส้มใช้สีเขียวชาใบเตยจ้ะละลายน้ำ1 ถ้วยแล้วก็สีชมพูก็ใช้สีผสมอาหารนะจ๊ะสีชมพูส้มไม่ได้ใช้ทีแรกว่าจะใช้สีแก้วมังกรแต่กลัวว่าสีมันจะจืดจ้ะเพื่อนๆก็เลยใช้สีผสมอาหารทำนี่แหละจ้ะก็ ขอโทษจ้ะเสียงก็แหบแห้งแต่ก็พยายามจะอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังและรับชมจ้าก่อนอื่นก็ต้องตั้งกระทะนะจ้าตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำใส่แล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือจ้านำให้เดือดทำให้เดือดแล้วค่อยนำมะพร้าวลงนะจ้าจะทำสีขาวก่อนจ้าเพื่อนๆทำสีขาวก่อนจ้าแล้วค่อยทำสีอย่างอื่นเราจะได้ไม่ต้องล้างกระทะจ้าเตรียมตั้งกระทะจ้ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยจ้ะน้ำ1 ถ้วยใส่ลงไปเลยแล้วเกลือป่นก็ใส่ลงไปเลยจ้ะสูตรนี้สูตรหวานน้อยอร่อยมากนะจ้ะสูตรของส้มเองจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะจ๊ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยจ้ะเทลงไปเลยแล้วก็หาที่หาไม้พายมาคนจ้ะคนให้ละลายดีแล้วก็เดือดแล้วค่อยใส่มะพร้าวจ้ะเพื่อนๆน้ำตาลกับเกลือก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะจ๊ะส้มก็จะใส่นี่ไปเลยจ้ะใส่มะพร้าวไปเลย
เดี๋ยวจะใส่ให้หมดนะจ๊ะ50 กรัมไฟกลางนะจ๊ะเพื่อนๆไฟกลางจ้ะเราต้องคนอยู่นะจ๊ะคนตลอดเวลานะจ๊ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวจะไหม้ได้จ้ะห้ามเพื่อนๆไปเม้ามอยกับเพื่อนบ้านเด็ดขาดนะจ๊ะต้องคนจ้ะคนอยู่ตลอดเวลาก็ใช้เวลาประมาณ30 นาทีจ้ะเพื่อนๆไฟกลางไฟกลางก็แล้วแต่นะจ๊ะเราจะควบคุมไฟเราจะเปิดแรงตอนนี้ก็ได้จ้ะแต่ก็แล้วแต่เราจะสะดวกจ้ะเพื่อนๆขออย่างเดียวอย่าให้ไหม้แค่นั้นเองจ้ะก็นี่แหละจ้ะเขาก็จะเข้ากันแบบนี้ก็จะคนไปเรื่อยๆจ้ะยังไงเดี๋ยวส้มก็อาจจะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงจ้ะพอมันจะไหม้ก็ผ่อนไฟลงจ้ะนี่จ้ะแบบนี้ต้องใช้ไฟแรงสักหน่อยจ้ะเนี่ยจ้ะเพื่อนๆน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่ก็ผัดไปเรื่อยๆจ้ะใจเย็นๆก็ประมาณ30 นาทีจ้ะเพื่อนๆก็จนกว่าน้ำจะแห้งเดี๋ยวมาชมตอนที่น้ำแห้งกันเลยจ้าแล้วส้มจะบอกว่านานสักแค่ไหนคนมาได้20 นาทีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆน้ำก็แห้งแบบนี้จ้ะนี่จ้ะส้มก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงสักหน่อยจ้ะแต่เดี๋ยวนี้เอาไฟกลางค่อนข้างอ่อนจ้ะก็จะคนไปอีกสัก10 นาทีจ้ะก็คาดว่าคงจะได้ที่นี่จ้ะอันนี้สีขาวนะจ๊ะทำสีขาวก่อนแล้วก็จะมาทำสีเขียวแล้วก็สีชมพูจ้ะผัดได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วจ้ะเพื่อนๆก็ใช้เวลาทั้งหมด35 นาทีนะจ๊ะให้ได้แห้งขนาดนี้จ้ะก็จับเป็นทำเป็นก้อนๆเลยจ้ะเพื่อนๆพึ่งให้เขาเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะไปหาที่ใส่มาจับเป็นก้อนๆจ้ะใช้ถาดแล้วก็ใช้กระดาษไขลองอีกครั้งหนึ่งจ้ะนี่จ้ะก็จะทำไปเรื่อยๆก็ทำมือเดียวพ่อบ้านไม่ว่างวันนี้จ้ะทำแบบนี้ก็ทำไปจนหมดนะจ๊ะทำก็ทำมือเดียวนี่จ้ะพอทำเสร็จแล้วก็เริ่มสีเขียวเริ่มสีเขียวก่อนเลยจ้ะสีเขียวก่อนแล้วก็สีชมพูทีหลังสีขาวทำเสร็จแล้วก็เตรียมทำสีเขียวกันเลยจ้ะไม่ต้องล้างกระทะนะจ๊ะเพื่อนๆใช้กระทะเดิมได้จ้ะก็เทน้ำตาลลงไปแล้วก็เกลือเท่าเดิมนะจ๊ะครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำชาใบเตย1 ถ้วยจ้ะก็เทลงไปเลยจ้ะก็ทำเหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อนๆต้มให้สุกละลายให้เข้ากันเดือดๆแล้วก็ใส่มะพร้าวจ้ะชาใบเตยน้ำเชื่อมก็เดือดดีแล้วนะจ๊ะก็จะใส่มะพร้าวลงไปเลยจ้ะนี่จ้ะแล้วก็จะคนเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะสีสวยมากเลยจ้ะสีเขาจะไม่ซีดนะจ้ะส้มเคยทำมาแล้วจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวก็จะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาชมตอนที่ผัดเสร็จแล้วจ้ะสีเขียวใบเตยก็ผัดแห้งสนิทแล้วนะจ้ะเพื่อนๆก็จะได้ขนาดนี้แล้วจ้ะ
ก็ใช้เวลาเท่ากันนั่นแหละจ้ะ30 นาที35 นาทีก็แห้งสนิทจ้ะแล้วก็จะนำไปทำเป็นก้อนๆ นะจ๊ะแบบนี้จ้ะก็เอาลงไปเลยเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วค่อยมาชมกันจ้าก็ออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวทำสองมือจ้ะเพื่อนๆส่วนสีชมพูก็ทำเหมือนกันจ้าแต่ต้องล้างกระทะก่อนนะจ๊ะก็นำน้ำสีชมพูไปละลายกับน้ำเปล่าน้ำธรรมดาเนี่ยจ้ะ1 ถ้วยแล้วก็เทลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปจ้ะ แล้วก็เทน้ำตาลแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็คนจ้ะพอเดือดก็ใส่มะพร้าวเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆมะพร้าวแก้ว3 สีของส้มก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆสูตรนี้หวานน้อยอร่อยมากจ้าทำขายก็ได้นะจ๊ะส้มทำไม่ได้ทำขายจะทำงานใส่งานฉลองครบรอบแต่งงาน30 ปีส้มกับพี่รอนจ้าก็เสิร์ฟได้ประมาณ30 กว่าคนจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้าโชคดีสวัสดีจ้า